โรคโควิด -19 ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอเก็บภาษีคนรวยมาสู้วิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดในสหราชอาณาจักรโดยในข่าวได้บอกว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษีการให้คนรวยช่วยจ่ายภาษีเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเพิ่มรายได้สาธารณะของสหราชอาณาจักรที่ร่อยหรอจากการรับมือวิกฤตโควิด -19 คณะกรรมการภาษีของความมั่งคั่ง Wealth Tax Commission ได้บอกว่าหากรัฐบาลต้องการหารายได้เพิ่มก็ควรพิจารณาการเก็บภาษีคู่สามีภรรยาที่มีทรัพย์สินรวมกันเกิน1ล้านปอนด์หรือ40ล้านบาทแทนที่จะไปเพิ่มภาษีเงินได้ส่วนบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคณะกรรมการนี้ได้บอกว่าการเก็บภาษีครัวเรือนมีทรัพย์สินเกิน1ล้านปอนด์หรือราว40ล้านบาทนั้นเพิ่มอีก 1% เป็นระยะเวลา5ปีจะสามารถเรียกเก็บเงินถึง 2.6 หมื่นล้านปอนด์หรือ 1.04 ล้านบาทกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรได้บอกว่าได้ออกมาตรการต่างๆไปแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยจะช่วยจ่ายภาษีอย่างเป็นธรรมก็มีข้อเสนอของวิกฤตโควิด -19 นี้ทำให้รัฐบาลใช้งบประมาณสูงมากโดยปีนี้ปีเดียวรัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้เงินไปถึง 2.8 แสนล้านปอนด์สำหรับมาตรการรับมือโควิด -19 และเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศในจำนวนนั้นใช้ในโครงการช่วยเหลือไม่ให้คนว่างงานเป็นเงินถึง 7.8 หมื่นล้านปอนด์โดยคณะกรรมการภาษีของความมั่งคั่งซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและที่ปรึกษาด้านภาษีได้บอกว่ารัฐบาลควรเก็บภาษีกับคนรวยซึ่งเป็นธรรมมากกว่าการไปเพิ่มภาษีเงินได้ส่วนบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าหรือให้ประชาชนจ่ายเงินสมทบให้รัฐเพิ่มในโครงการประกันสังคมดร.อรุณ แอดวานีจากมหาวิทยาลัยวอริกซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานฉบับนี้ได้บอกว่าเรามักได้ยินบ่อยๆว่าการขึ้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจ่ายเบี้ยประกันสังคมเพิ่มให้รัฐเป็นวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้รัฐแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกทางการเมืองว่าจะเอาเงินมาจากทางไหนและจะขึ้นภาษีหรือไม่และตอนไหนมันก็มีสัญญาณบ่งชี้มาแล้วว่าวิกฤตโควิด -19 ได้ไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางรายได้โดยสถาบันการคลังศึกษา Institute for Fiscal Studies ได้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่สุด 10% ของประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะทำงานในภาคธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงหรือไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ในคณะกรรมการนี้ก็ได้บอกว่าอาจจะจัดเก็บภาษีในอัตรา 1% เป็นเวลา5ปีกับคู่สามีภรรยาที่มีเงินมากกว่า1ล้านปอนด์เงินที่ได้จะเท่ากับการไปขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก6เพนซ์หรือเพิ่มอัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคลอีก9เพนซ์มาตรการการเพิ่มภาษีเป็นการเฉพาะเคยถูกนำมาใช้ในวิกฤตในอดีตมาแล้วอาทิฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2และก็ที่ไอร์แลนด์หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกอาร์เจนตินาเพิ่งผ่านกฎหมายภาษีเก็บภาษีกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้ในมาตรการช่วยเหลือโควิด -19 คณะกรรมการนี้ได้บอกว่าการเก็บภาษีในลักษณะนี้จะไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและคนรวยก็จะเลี่ยงภาษีได้ลำบากไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปแหล่งหลบภาษีในประเทศอื่นๆหรือมีการอพยพถิ่นฐานภาษีที่ว่าจะคิดจากทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินบำนาญและความร่ำรวยจากธุรกิจเอมมาแชมเบอร์แลนจากบริษัททนายความกฎหมายด้านภาษีพัมคอร์ดเท็กซ์แชมเบอร์สได้บอกว่าปัญหาคือวิธีการเก็บภาษีคนรวยที่มีอยู่ตอนนี้มันซับซ้อนเกินไปซึ่งมันทำให้คนหลีกเลี่ยงหรือเกิดความไม่พอใจได้ดร.แอนดี้ซัมเมอร์สจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน LSE ได้บอกว่าการให้คนรวยช่วยจ่ายภาษีเป็นครั้งแยกไปจะได้ผลในการช่วยเพิ่มงบประมาณได้มากและยุติธรรมและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าทางอื่นรีเบคก้ากาวแลนจากองค์กรการกุศล Oxfam ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากถ้าหากจะปล่อยให้คนยากจนเป็นคนต้องโดนผลกระทบจากวิกฤตทั้งที่เห็นชัดอยู่แล้วว่าการเก็บภาษีกับคนรวยอย่างยุติธรรมจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ดีแมตเซนไพรีประธานสถาบันวิจัยด้านตลาดเสรีอดัมสมิธได้บอกว่าข้อเสนอการเก็บภาษีนี้ขัดกับคนที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหลักที่ยุติธรรมเขาบอกว่าข้อเสนอนี้เหมือนกับลักเงินทีละเล็กทีละน้อยแต่หลายงวดและเมื่อรวมเงินที่ลักออกจากกระเป๋าของผู้คนเข้าด้วยกันก็นับว่ามากโข โดยเขาได้อธิบายว่าเงินออมของคุณในธนาคารไม่ได้ถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยให้ฝุ่นจับแต่ได้ถูกนำไปลงทุนและถ้าหากเราไปเก็บภาษีจากการลงทุนเหล่านั้นเราก็จะได้ผลิตผลที่ลดลงผลิตผลที่ลดลงก็หมายถึงค่าจ้างที่ต่ำลงและเงินบำนาญที่หายไปหมายความว่าชีวิตเราทุกคนก็จะแย่ตามไปด้วยเงินจะย้ายออกไปจากประเทศตอนที่เราต้องการเงินจำนวนมากเพื่อมาช่วยเราฟื้นฟูเศรษฐกิจในตอนที่การระบาดใหญ่ได้จบลงกระทรวงยุติธรรมการคลังของสหราชอาณาจักรได้บอกว่าการให้คนกลับไปทำงานมันได้ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆรับพนักงานใหม่หรือเด็กฝึกงานจะช่วยให้เกิดการสร้างความมั่งคั่งซึ่งจะกลายเป็นงบประมาณไปใช้สำหรับบริการสาธารณะได้ในที่สุดและโฆษกกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรได้บอกด้วยว่าเรามุ่งมั่นที่จะใช้ระบบภาษีทั้งที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพโดยที่คนที่มีมากที่สุดก็จะจ่ายเงินมากที่สุดด้วยระบบภาษีก้าวหน้าของเราคาดว่าคนกลุ่ม 1% ที่จ่ายภาษีเงินได้มากที่สุดจะจ่ายเงินเป็นสัดส่วนมากกว่า 29% ของภาษีเงินได้ส่วนบุคคลทั้งหมดและกลุ่มคน 5% ที่จ่ายเงินภาษีได้มากที่สุดจะจ่ายเงินเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของภาษีรายได้ทั้งหมดโฆษกกระทรวงการคลังยังบอกอีกว่าได้ดำเนินการเพื่อมั่นใจให้ได้ว่าคนรวยจะจ่ายภาษีช่วยเหลืออย่างที่ควรเป็นและยังมีการปฏิรูปการเก็บภาษีเงินปันผลเงินบำนาญและเงินจากการเลิกกิจการเพื่อให้ระบบภาษียุติธรรมและยั่งยืนได้มากขึ้น